สวัสดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้ในมีท่าโยคะที่จะช่วยคลายช่วงท่อนขาของเราให้ผ่อนคลายช่วงเบ้าสะโพกแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อท้องเล็กๆน้อยๆในการทรงตัวนะคะก่อนอื่นขอเตรียมเก้าอี้เอาไว้เอาเป็นเก้าอี้ที่มีพนักพิงแบบนี้นะคะแล้วก็วางไว้ที่พื้นที่มันมั่นคงนิดนึงถ้าเรามีแมตหรือว่าตัวอะไรที่สามารถที่จะรองให้มันไม่เคลื่อนไหวได้ก็วางไว้แบบนี้เลยนะคะเราก็จะยืนหันข้างให้กับเก้าอี้มือหนึ่งข้างจับที่เก้าอี้ไว้อีกข้างหนึ่งแตะที่สะโพกไว้นะคะแล้วก็ยกขาขึ้นเอาขาที่อยู่ใกล้เก้าอี้ก่อนนะคะดึงไปด้านหลังโดยปกติเราจะเดินไปด้านหน้ามันจะตึงที่ hip flexor ตรงนี้นะคะช่วงด้านหน้าของสะโพกเราพยายามดึงไปด้านหลังเพื่อให้มันยืดช่วงท่อนขาออกจากเบ้าสะโพกนะคะเราจะแกว่งหน้าหลังไปแบบนี้แต่เน้นที่เหวี่ยงไปด้านหลังเยอะมากกว่าในขณะที่เหวี่ยงไปเราก็จะเกรงกล้ามเนื้อช่วงสะโพกก้นด้านหลังด้วยนะคะขอแบบนี้ประมาณ 10-15 รอบค่ะไปพร้อมกันได้เลยนะคะ10 9 8พยายามเฟล็กซ์ปลายเท้าไว้เนาะอย่าปล่อยเท้าลงมานะคะเดี๋ยวมันจะไปโดนที่พื้น5 4 32เกรงหน้าท้องไว้นะคะ2และ1สลับฝั่งตรงข้ามค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกรงท้องไว้นะคะ8 9 10โอเคเสร็จแล้วเราจะมายืดคลายช่วงเบ้าสะโพกกันในดับเบิลวอร์ริเออร์ปกติท่านี้เราจะไม่ได้ใช้เก้าอี้แต่ว่าแนนจะแนะนำให้เหมาะกับผู้สูงวัยเพื่อได้มีแรงประคองเอาไว้นะคะจะได้ไม่ล้มนะคะเราจะแยกเท้ากว้างเนี่ยแนนทำให้ดูด้านหน้าก่อนคือเท้ากว้างแล้วเปิดปลายเท้าออกประมาณ45องศาแล้วเราค่อยๆผ่อนทิ้งสะโพกลงมาใช้มือวางที่ขาก่อนได้ปกติท่าของเขาคือจะเป็นแบบนี้แล้วมือวางไว้เราจะเกรงหน้าท้องเพื่อเปิดสะโพกยืดที่กล้ามเนื้อขาด้านในแต่เราจะใช้เก้าอี้เป็นตัวช่วยสำหรับผู้สูงวัยค่ะแยกเท้ากว้างเปิดปลายเท้า45องศาลำตัวตั้งตรงนะคะกดช่วงนิ้วโป้งเท้าให้มั่นคงแล้วค่อยๆงอหัวเข่าลงเราเริ่มเคลื่อนไหวก่อนเพื่อวอร์มสะโพกหายใจเข้าหายใจออกลง10รอบทำไปพร้อมกันได้เลยค่ะหายใจออก2 3ตัวไม่โน้มไปด้านหน้านะคะพยายามยืดลำตัวตรงไว้พยายามเกรงหน้าท้องไว้ม้วนช่วงก้นกบลงมาด้านล่างใช้มือวางไว้บนเก้าอี้ประคองไว้อีก3รอบนะคะจากนั้นรอบสุดท้ายเราจะค้างเอาไว้ในขณะที่ค้างพยายามกดช่วงนิ้วโป้งเท้าเอาไว้แน่นๆเพื่อให้เราใช้กล้ามเนื้อที่ต้นขาด้านในนะคะอีกครั้งเนาะตัวไม่โน้มไปข้างหน้านะคะยืดตัวไว้หายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติขอค้างอยู่ตรงนี้ประมาณ 10-15 วินาทีใน Double Warrior ค่ะโอเคค่อยๆกลับขึ้นมาท่าสุดท้ายค่ะเป็นท่านั่งอยู่ในฟิกเกอร์โฟนะคะเราจะนั่งอยู่ช่วงขอบของเก้าอี้เล็กน้อยนะคะครอสขาเอาตำแหน่งข้อเท้าอยู่สูงกว่าหัวเข่านะคะเปิดสะโพกออกขยับขึ้นลงเล็กน้อยสักประมาณสัก 4-5 รอบให้มันช่วยคลายช่วงขานะคะจากนั้นแล้วเรายืดแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกก้มพับตัวลงท่อนแขนวางอยู่แบบนี้หรือถ้าเกิดบางคนไหวนะคะก็ก้มเอามือวางที่พื้นได้ค้างอยู่ตรงนี้ในขณะที่ค้างถ้าก้มลงมาได้จะคลายช่วงหลังล่างแล้วก็ช่วงรอบนอกของสะโพกอยู่แค่นี้ก็ได้นะคะหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาติค่ะค้างเอาไว้ประมาณ 10-15 วินาทีค่ะเดี๋ยวมาดูอีกข้างหนึ่งในด้านข้างกันค่ะจบไปแล้วค่ะท่าที่จะช่วยคลายท่อนขาเพื่อผ่อนคลายช่วงเบ้าสะโพกแล้วก็กระชับกล้ามเนื้อท้องสร้างบาลานซ์สมดุลให้กับร่างกายเหมาะกับผู้สูงวัยอย่างยิ่งค่ะลองทำกันดูค่ะ